มุมมองตลาดหุ้น20 เมษายน 64ครับโควิดรอบ3ตลาดอัพเทรนตั้งแต่แถวนี้แถวแถวก่อน1,400นะครับตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็มองเป็นไซด์เวย์ออกข้างภาพกว้างหน่อยนะครับตอนนี้ตลาดไซด์เวย์อยู่กรอบนี้ครับแนวต้านสูงสุด1606นะครับแนวรับเตี้ยสุด1388แต่จริงๆแล้วตามกราฟเซตห้ามหลุด1452ที่เราคุยไว้เมื่อวานนะครับและแนวรับ1388แค่ผมมุมมองว่ามันเป็นการออกข้างไซด์เวย์เฉยๆนะครับในภาพใหญ่ในภาพ1,600ถึงป่ะตีสัก1,388 1,400ประมาณสัก200จุดประมาณนี้นะครับเรามาดูแนวรับแนวต้านในกรอบใกล้ๆนะครับขยายดูครับแนวรับสำคัญรอบนี้ห้ามหลุด1529แนวต้านสำคัญรอบนี้เบรกให้ได้1606นะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ตลาดปิด1580ปิดเป็นแท่งเขียวนิดๆนะครับแนวรับถัดขึ้นไป1552และเมื่อวานที่คุยกันแนวต้าน1575ตอนนี้ตลาดได้เบรก1575เรียบร้อยแล้วครับขึ้นไปปิด1580ก็ประมาณ5จุดเนาะก็ยังถือว่าปิดปริ่มๆแนวต้านนะครับแล้วก็แท่งเขียวยังเล็กๆอยู่นะครับแรงซื้อยังไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่มองตอนนี้จะเป็นการออกข้างมากกว่านะครับจากที่ขึ้นมาแรงเมื่อวานถูกไหมสรุปภาพรวมเซตก่อนครับแนวรับ1552 1529ไม่ควรหลุดครับถ้าหลุดมีโอกาสลงไปถึง1452ได้ครับแนวต้าน1575ตลาดได้เบรกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่านดียังไม่ลอยตัวเหนือ1575ถ้าเกิดตลาดพรุ่งนี้เหนือ1575ประมาณสัก 10-20 จุด1575จะกลายเป็นแนวรับทันทีครับนะครับแนวต้านก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดตลาดเบรกผ่านไปได้1606หรือ1600กลมๆเนี่ยครับตลาดจะขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทุกวันเนาะนะครับต่อไปดูเซต50นะครับเซต50ขยับโดยหุ้น50ตัวนะครับขยับโดยหุ้น50ตัวนะครับแนวต้านที่ในกรอบใหญ่ในกรอบไซด์เวย์เหมือนกันครับเซต50ขึ้นมาตรงนี้เบรกขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ900จุดก็ถึงกลับเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังไซด์เวย์อยู่กรอบนี้ครับไซด์เวย์อยู่กรอบนี้นะไซด์เวย์กรอบใหญ่ประมาณนี้ครับแนวต้าน992แนวรับไซด์เวย์กรอบใหญ่881แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรหลุด920แล้วถูกไหมถ้าหลุด920มันก็เป็นขาลงดิใช่ไหมเพราะมันมองเป็นลงดิเพราะมันเส้น200วันอยู่920ถูกไหมนะครับไซด์เวย์อยู่กรอบนี้นะนะครับแนวต้านที่คุยเมื่อวานก็แนวต้านเดิมนะครับ992แนวต้านถัดลงมาก็983นะครับแนวรับที่ไม่ควรหลุดอยู่937แนวรับถัดขึ้นไป947นะครับและมีแนวต้านอีกแนวหนึ่งครับคือ961วันนี้ดัชนีเซต50ปิด963เบรกแนวต้าน961ขึ้นไป2จุดนะครับก็ถือว่าเบรกครับแต่ยังเบรกไปไม่ไกลผมเนี่ยตีเป็นเส้นแดงอยู่ยังเป็นแนวต้านอยู่นะครับยังไม่กลายเป็นแนวรับนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ตลาดขึ้นจะ10จุดจะกี่จุดก็แล้วแต่แล้วเลยจุดนี้ประมาณสัก5จุด10จุดเงี้ยตรง961ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับแล้วกลายเป็นแนวรับทันทีที่ไม่ควรหลุดลงมานะครับเพราะจะมีโอกาสเบรก983และ992ได้ครับสรุปแผนเซต50ครับ
แนวรับ937แนวรับ947ไม่ควรหลุดครับเพราะถ้าหลุดมันจะเป็นขาย่อนะครับแต่ถ้าหลุด920มันจะเป็นขาลงถูกไหมครับนะครับแนวต้าน961ตอนนี้เบรกได้แล้วครับเบรกได้แค่2จุดนะยังปิ่มๆอยู่นะครับแนวต้านถัดไปที่ควรทำให้ได้คือ983และ992ครับเทรนด์เซต50ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับเพราะยังเหนือเส้นสีม่วงนะครับ200วันอยู่นะครับต่อไปดูฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์ก็วิ่งล้อตามเซต50เช่นกันนะครับมีฝั่งรองและฝั่งช็อตวันนี้ฝั่งรองชนะตบมือเซต50เนี่ยนี่ครับผมอธิบายนี้ก่อนไอตัวเซต50 M21 เนี่ยไอ21หมายถึงปีเนี้ยปี21แต่ M เนี่ยมันมี4มี4ซีรีส์ครับมี HM U Z H เนี่ยหมดเดือน3 M เนี่ยหมดเดือน6 U เนี่ยหมดเดือน9 Z เนี่ยหมดเดือน12ปีหน้ามันก็เปลี่ยนจากเลขหลังเป็น22ครับตัวภาษาอังกฤษตัวเดิมก็ตามซีรีส์เลย S 50จะ H จะ M จะ U จะ Z ก็ไล่ไปเลยครับซีรีส์ H ขึ้นก่อน M ตามมา H หมดไป M M หมดไป U U หมดไป Zข้างหลังไล่เป็นปีไปครับจะวนอย่างนี้ตลอดครับแค่เปลี่ยนปีเฉยๆนะครับแต่ว่าจำนวน1คอน1คอนเนี่ยจะกี่หมื่นนะครับมันปรับตามตลาดนะครับแต่ตอนนี้เราดูเซตเราดู S50 M21 ก่อนนะนะครับตัวฟิวเจอร์ตัวนี้เบรกกรอบขาขึ้นตั้งแต่ประมาณ860ครับแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ครับกรอบนี้นะไซด์เวย์อยู่กรอบนี้นะนะครับทำกรอบไซด์เวย์ใหญ่อยู่ประมาณแนวต้านเก้าสามแปดแนวรับในกรอบ870แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันห้ามหลุด900พอ900คือเส้น200วันถ้าหลุด900ก็โอ้โหฝั่งช็อตก็ช็อตก็ระเบิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมองเป็นลงนะครับมองเป็นลงนะครับเอามาดูแผนฟิวเจอร์ครับแนวต้าน938แนวต้านถัดลงมา974แนวรับที่ไม่ควรหลุดถ้าหลุดนี่ช็อตกันระเบิดครับก็คือ934แนวรับถัดขึ้นไปหน่อยก็943นะครับตรงนี้ไม่ควรหลุดแล้วนะถ้าหลุดเนี่ยโหสายช็อตสนุกเลยนะครับและมีแนวต้านที่คุยเมื่อวานนะครับ956วันนี้ตลาดปิด959โคตรปิ่ม789 6789 3จุดนะครับ3จุด3จุดนึงก็600แล้วนะจุดละ200บาทนะครับแต่ผมยังตีเป็นเส้นเขียวอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่เบรกแนวต้านชัวร์ๆครับคือบอดี้แท่งเทียนมันยังเกาะอยู่อะมันยังเกาะอยู่มันไม่ได้อยู่เหนือเส้นนี้ครับมันไม่ได้อยู่เหนือ956อ่ะผมก็เลยคิดว่ามองเป็นแนวต้านไปก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งมองเป็นแนวรับนะครับเพราะทั้งเทียนยังไม่ไปอยู่เหนือนะครับนะครับก็มองแล้วตอนวันนี้ก็ฝั่งรองชนะครับเพราะปิดเขียวเนาะปิดเขียวเนาะนะครับแล้วก็เทรนก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะยังเหนือ900อยู่นะครับสรุปแผนฟิวเจอร์ S50M21 ครับแนวรับ943แนวรับ934ไม่ควรหลุดครับถ้าหลุดเนี่ยโหใส่ช็อตนี่ช็อตระเบิดนะครับถ้าผ่าน956ไปได้ก็มีโอกาสนะครับไปถึง974และ983นะครับนิสัยของเซต50แล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมานะถ้าเขาจะไม่วิ่งเนี่ยหรือเขาจะทรงตัวหรือว่าวันนั้นเหมือนเหงาๆอะจะประมาณ5จุด10จุด7จุด8จุดประมาณเนี้ยไม่เกิน10จุดแต่ถ้าเขาจะวิ่งแบบพีคอะแบบมันของเขานะจะประมาณ 15.20 จุดขึ้นไปตอนวันนั้นนะกำไรของฝั่งรองฝั่งช็อตเนี่ยจะมันเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดๆนะครับจะได้เห็นชัดๆเพราะส่วนใหญ่คนที่เล่นฟิวเจอร์เนี่ยเขาคงไม่เล่นสัญญาเดียวกันอยู่แล้วนะครับเขาคงเล่นแบบ5สัญญา10สัญญาอะไรประมาณนี้คือแทงฝั่งให้ถูกฝั่งนะครับก็ได้จะกำไรกับเข้ากระเป๋านะครับก็ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมฟิวเจอร์ไม่แนะนำให้มือใหม่เล่นพร้อมทั้ง DW นะครับจะคอจะพุทก็ไม่แนะนำให้เล่นครับเพราะว่า
มันสามารถทำให้คุณเป็นหนี้ได้มันสามารถทำให้คุณหมดมูลค่าได้ไหมถึง DW นะครับถ้าเกิดคนเทรดไม่เป็นไม่มีเวลามือใหม่นะครับทำกำไรหุ้นให้ได้ก่อนเนาะทำกำไรหุ้นให้ได้ก่อนนะครับนะครับอย่าเข้ามาอยู่ในความเสี่ยงที่คุณควบคุมไม่ได้นะครับนะครับแผนฟิวเจอร์ครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะเพราะยังเหนือ900อยู่ตอนนี้แค่ไซด์เวย์ออกข้างเฉยๆนะครับก็สรุปเซต50และ S50 M21 Future ครับก็ยังมองเทรนเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังมองเทรนเป็นขาขึ้นอยู่นะเดี๋ยวผมลองตีเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโลครับไม่ได้ตีนานละตีซะหน่อยผมตีของตลาดก่อนนะตีของเซตก่อนประมาณนี้ครับประมาณนี้บางคนเขาตีเขามีเส้นกลางอีกเส้นหนึ่งด้วยนะนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันถือว่ากรอบใหญ่เกินไปนะครับกรอบใหญ่เกินไปบางคนเขาตีแบบนี้นะมันจะได้ดูแคบลงหน่อยนะครับประมาณนี้ครับให้กรอบมันพอดีกันนะครับเดี๋ยวทั้งเทียนมันก็พอดีเองครับนะครับเขาเรียกว่าทรงกระบอกในแนว45องศาครับมันจะให้มันกระบอกให้มันเท่ากันน่ะกระบอกให้มันเท่ากันนะครับมันก็จะมองเป็นเทรนด์ไปเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทรงขาขึ้นอยู่นะครับแต่อาจจะมีย่อหดบ้างนะครับแต่ถ้ามันมองแล้วมันมองลำบากก็มองด้วยเส้น200วันก็ได้นะครับมองด้วยเส้น200วันก็ได้นะครับดูเซต50นะครับทรงมันเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโลอันนี้ก็เป็นเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งไฮประมาณนี้ครับถ้าอยากมีเส้นกลางก็วางเส้นกลางได้ครับเพื่อแบ่งดูหน่อยว่ามันอยู่ดีไหมมันเลยกลางไหมนะครับประมาณนี้ครับเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโลเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งไฮแล้วก็มีเส้นกลางให้ดูเทรนด้วยครับจะได้แบ่งแยกกันได้นะว่าอันไหนมันอยู่ฝั่งอัพเทรนมันอยู่ฝั่งดาวเทรนอะไรประมาณนี้ครับนะครับมุมมองตลาดหุ้นวันที่20เมษายน64ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ